ยแผ่วัดพระธรรมกายเปิดสอนพระไตรปิฎกชั้นตรีโทและเอกด้านสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายเปิดการเรียนการสอนพระอภิธรรมศึกษาให้แก่สาธุชนที่มีความสนใจเรียนรู้พระอภิธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุชนจำนวนมากร่วมกันรับบุญพับผ้าไตรจีวรกว่า 30,000 ชุดที่จะนำไปถวายแด่พระสังฆาธิการในงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนนี้ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคมมาฆประทีปเนื่องในวันมาฆบูชาติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะและทักทายคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังของเราได้ทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC News และสามารถส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาให้เผยแพร่ได้ทาง tvdmcnews@gmail.com ค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยนะคะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเปิดสอนพระไตรปิฎกชั้นตรีโทและเอกเมื่อวันอาทิตย์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาณห้องสัมมนา SPD 16 17 18สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสำนักเผยแผ่โดยพระจุมพลบุญยพโลได้จัดการสอนพระไตรปิฎกชั้นตรีโทและเอกให้กับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้นำบุญและบุคคลที่ต้องการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรสำหรับพระไตรปิฎกชั้นตรีสอนเรื่องการปรับทิฏฐิและศรัทธาชั้นโทสอนเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเองส่วนชั้นเอกสอนเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยการอ่านและเข้าไปฟังพระอาจารย์สอนจะทำให้เข้าใจและมีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตัวตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอย่างที่ท่านได้เข้าถึงอยากไปถึงเป้าหมายให้ได้เหมือนท่านคือหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานและมีแรงบันดาลใจอยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ทุกคนบนโลกเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ยุคเรานะปู่ย่าตายายของเรานี่ความจริงท่านก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เป็นประจำจริงๆก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้อ่านจากตำรับตำราก็ตามเพราะนั้นถ้าหากอยากจะเป็นนักสร้างบารมีที่ดีเราก็น่าจะรู้ว่าพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรพอรู้แล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มมั่นใจแล้วเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราได้มีโอกาสได้มาศึกษาด้วยตัวของเราเองแล้วก็พอจับหลักได้เนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เดินหน้าสร้างบารมีมันก็จะเป็นไปด้วยความรัดกลุ่มอีกอย่างนึงคืออย่างเราเข้าวัดกันมานานๆเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์เนี่ยท่านก็ไม่ได้มีเวลามากในระดับที่จะมาแจกแจงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราได้ยินได้ฟังได้ท่านก็จะสอนแบบสรุปบ้างรวบรัดบ้างหรือว่าท่านอาจจะพูดในหลักใหญ่ๆบ้างทีนี้ถ้าคนมีปัญญามากๆตามท่านทันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนตามไม่ค่อยจะทันก็จะได้รู้แต่เพียงคร่าวๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสรุปไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ศึกษาด้วยตัวเราเองเพิ่มเติมไปด้วยเพราะที่จริงหลวงพ่อก็จะแนะอยู่แล้วว่าให้ไปดูตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยถ้าเราไปตามอย่างที่ท่านบอกเราก็จะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนมากขึ้นการเข้าใจคำสอนของท่านมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าหลวงพ่อต้องการสื่ออะไรให้กับเรามากขึ้นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตามท่านทันการสร้างบารมีมันก็เกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างเต็มที่และทางด้านสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายค่ะก็เปิดการเรียนการสอนอภิธรรมศึกษาให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะณห้อง SPD 17สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายคณะสาธุชนได้เข้าเรียนพระอภิธรรมศึกษาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวรยโสประเรียนธรรม9ประโยคหัวหน้ากองอภิธรรมศึกษาเป็นพระอาจารย์สอน
โดยท่านได้นำนักเรียนบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิก่อนเรียนเมื่อเข้าบทเรียนนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทมาติกาปฏิจจสมุปบาทและเริ่มเรียนอภิธรรมว่าด้วยเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องเจตสิกอำนาจจิตวิถีจิตเรื่องกรรมและการส่งผลของกรรมการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในภพภูมิต่างๆพร้อมทั้งกลไกการทำงานของกิเลสทำให้รู้ว่าชีวิตของเราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหนมาได้อย่างไรตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีจริงไหมจนเกิดความเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมและการส่งผลของกรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งสำหรับการเรียนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีต่างตั้งใจฟังตั้งใจจดบันทึกเพื่อการเรียนที่ก้าวหน้าและเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยก็มาเรียนภาคพิธรรมนี้มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้มาแล้วก็มาสั่งสอนเราถ่ายทอดมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้ทำให้เป็นเราได้ทราบถึงความจริงของชีวิตซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาจิตใจของตัวเราเองไม่ใช่แค่ชาติปัจจุบันแต่ว่าข้ามภพข้ามชาตินะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาร่วมศึกษาวิชาซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับชาวพุทธนะคะเพราะถ้าหากว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครศึกษาพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมศึกษากันเยอะๆนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับสาธุชนจำนวนมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาร่วมบุญกันในการพับผ้าไตรจีวรกว่า 30,000 ชุดที่จะนำไปถวายแด่คณะพระสังฆาธิการในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายสาธุชนจำนวนมากได้ร่วมกันรับบุญพับผ้าไตรจีวรจำนวน 30,000 กว่าชุดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยบรรยากาศทุกท่านได้ร่วมมือกันพับผ้าไตรจีวรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งผ้าไตรจีวรกว่า 30,000 ชุดนี้จะนำไปถวายแด่พระสังฆาธิการที่จะเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้านสาธุชนที่มาช่วยรับบุญต่างกล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ครั้งนี้เพราะอานิสงส์ของการพับผ้าไตรจีวรนั้นจะส่งผลให้เราได้รับแต่ของที่ประณีตพี่วินิจประกาศบุญพับผ้าไตรจีวรที่โรงเรียนอนุบาลสันติสันติยาก็รีบมาเลยค่ะวันนี้วันแรกก็คือทิ้งงานทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เราไม่สามารถบวชได้แต่ว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบวชได้ค่ะก็คือว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันพับผ้าไตรจีวรค่ะถวายพระสังฆาธิการ 30,000 วัดบุญใหญ่มากเลยนะคะเริ่มพับทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะคะและทางด้านศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสก่อนที่จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบุพพาสวัสดีและกัลยาณมิตรอดิศักดิ์วรรณสินนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยกัลยาณมิตรมนตรีรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรชูพงษ์โรจนวานิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรวันเพ็ญวรรณสินและกัลยาณมิตรสุชัญญาเกตนวมศึกษานิเทศผู้ชำนาญการพิเศษนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมสำหรับศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคามเพชรตะวันสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกพร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่อบรมพระและเยาวชนสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการค่ะ
เราไปอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารขึ้นภายในงานพระอาจารย์สุภโชคสุภโคประธานกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญจิตตภาวนาจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรนาวาเอกพิเศษแพทย์หญิงสุภัตราสิทธิราชาเป็นประธานนำขบวนอัญเชิญข้าวสารเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายข้าวสารส่วนกัลยาณมิตรอาคีราสิทธิราชาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรโดยนาวาเอกพิเศษแพทย์หญิงสุภัตราสิทธิราชาเป็นประธานนำขบวนอัญเชิญผ้าไตรและเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะทางด้านสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับวัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะบ่ายวันนี้ณศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยากรุงเทพมหานครได้มีพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2558โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2558ใจความว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการสอบพระบาลีประจำปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับผลการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2558ทั่วประเทศจำแนกได้ดังนี้ประโยค 1-2 สอบได้ 1,215 รูปประเรียนธรรม3ประโยคสอบได้896รูปประเรียนธรรม4ประโยคสอบได้510รูปประเรียนธรรมประโยค5สอบได้196รูปประเรียนธรรมประโยค6สอบได้274รูปประเรียนธรรมประโยค7สอบได้127รูปในจำนวนนี้สำนักเรียนวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน7รูปประเรียนธรรมประโยค8สอบได้75รูปสำนักเรียนวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน3รูปและประเรียนธรรมประโยค9สอบได้49รูปสำนักเรียนวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน3รูปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมการทำหน้าที่ของผู้นำบุญและพระอาจารย์ในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอุดรธานีต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติและน่าชื่นชมอนุโมทนาไปติดตามกันค่ะเราไปเริ่มกันที่วัดศรีกันทุ่งสยามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปล่อยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประดับสามเณรโตและโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยผ่านฤดูร้อนพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูโพธิสุตตาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีกันทุ่งสยามเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อมาตัวแทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแผ่แด่ประธานสงฆ์และได้กล่าวฝากตัวเป็นศิษย์และขอตัดปล่อยผมจากนั้นได้แปรแถวเพื่อให้คณะสงฆ์ผู้ปกครองและคณะญาติได้ตัดปล่อยผมสำหรับบรรยากาศในวันนี้ทีมข่าวได้เห็นความตั้งใจของผู้อบรมที่ฝึกฝนตนเองตามคำแนะนำของพระอาจารย์ส่วนผู้ปกครองต่างปลื้มปิติที่ได้มาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบางครอบครัวมาบวชทั้งพ่อและลูกทำให้ได้เห็นภาพการทำความดีกันทั้งครอบครัวบางครอบครัวส่งลูกชายมาบวชทำให้คุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติได้เข้าวัดนั่งสมาธิสั่งสมบุญทำให้เกิดภาพครอบครัวอบอุ่นเพราะได้นำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
ไปต่อกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมค่ะได้จัดพิธีตัดปลอยผมและถวายผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยระดับสามเณรโตและโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยภาคฤดูร้อนพิธีในครั้งนี้ผู้ปกครองและคณะญาติต่างปลื้มปิติใจที่ได้เห็นบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้และกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ท่านได้มีดำริจัดโครงการนี้เพราะหลังจากบุตรหลานได้มาร่วมโครงการก็สามารถเลิกเล่าและอบายมุขได้เหมือนท่านได้สร้างคนดีคืนสู่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงไปกันที่ภาคอีสานบ้างค่ะที่ศูนย์บรรพชาสามเณรโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่138อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีได้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมว่าที่สามเณรก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโดยฝึกความมีระเบียบความมีวินัยและความอดทนเพื่อให้เด็กๆมีความพร้อมสำหรับการอบรมค่ะเราไปปิดท้ายกันที่ท็อปชาร์ตยอดสูงสุดประจำวันของแต่ละภาคว่าจังหวัดไหนมาแรงและมียอดสมัครบวชสามเณรเล็กมากที่สุดมาเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจังหวัดที่เป็นแชมป์ขณะนี้ได้แก่จังหวัดปทุมธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่โซน1และภาคอีสานได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้มีบุญได้ออกไปทำหน้าที่หรือส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบฟื้นฟูศิลธรรมโลกสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่www.thainovic.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามข่าวสารงานบุญของศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ยังคงจัดกิจกรรมงานบุญดีๆอย่างตลอดต่อเนื่องวันนี้มีภาพข่าวส่งตรงมาจากวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาและวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันมาฆบูชาติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเขมิกาพรีเดเซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัญชลีสเติร์นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีปจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานะเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรรจนาเย็นหอมและกัลยาณมิตรเรนูวิมานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะมีกัลยาณมิตรทองศรีวงงามวิวนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรเขมิกาพรีเดเซนและกัลยาณมิตรลำไพรกาเซอร์นำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดมาฆประทีปโดยกัลยาณมิตรอารีไซสารายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์จากนั้นกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนกัลยาณมิตรลำไพกราเซอร์และกัลยาณมิตรบานเย็นสีสนองเป็นผู้แทนเจ้าภาพผู้มีบุญได้จุดโคมเอกพิเศษสุดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกาย DC ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนร่วมกันนั่งสมาธิในโครงการสร้างดินแดนพิเศษเขตในด้วยใจหยุดนิ่ง24นจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขัตติยากรจรูนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีปมีกัลยาณมิตรสุริสากัลยาณมิตรพัฒนาพงษ์พุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระครูวินัยธรชาญชัยปิยวาจโกได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
โดยมีคณะประธานเป็นผู้แทนจุดไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคารบุญรักษาโดยมีกัลยาณมิตรจิตสุภาบุญเรืองและกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขัตติยากรจรูนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพิธีกล่าวคำมาคฤกษ์พิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมาคประทีปซึ่งคณะประธานคมเอกพิเศษได้แก่กัลยาณมิตรสุริสากัลยาณมิตรพัฒนาพงษ์พุ่มทิมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีแซ่กล้วยและกัลยาณมิตรก่อนทองจตุรพิธพรสกุลนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่32ค่ะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาหรือปวส.ขึ้นไปที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตค้นพบขุมพลัง IQ และ EQ ของตนเองพร้อมปลุกความมั่นใจกับคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพเรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่าน่าแสวงหาเปลี่ยนจากผู้หญิงธรรมดาให้งามทั้งกิริยาวาจาใจอบรมกันในวันที่2มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843261581และ0815501095และยังสามารถนะจุดรับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้อีกด้วยค่ะขอเชิญน้องๆผู้มุ่งหวังที่จะก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจมีอายุตั้งแต่12ถึง15ปีสมัครเข้าค่ายปิดเทอม Super Kids Smart Camp 2015ค่ายปิดเทอมเพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาจิตใจให้มีพลังและมีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตและกิจกรรมสร้างนิสัยตามหลักความดีสากลโดยจะอบรมกันในระหว่างวันที่29มีนาคมถึง3เมษายนนี้ณเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0835408089และ0894480072ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราเพื่อการฝึกพระแท้รวมพลังชาวพุทธสู้วิกฤตวัดร้างโดยพระราชภาวนาจารย์เพื่อน้อมถวายแด่พระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิชาการ02หมายเลขโทรศัพท์028311250และ0824887190หรือที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดในวันอาทิตย์ก็สามารถร่วมบุญได้ที่เสา N27 สภาธรรมกายสากลหมดเขตส่งรายชื่อในวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้เท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาฝากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮ้พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ